What a great day it was here in the city of Jackson, Mississippi. We can present to God the first abortion-free state. Tonight, we travel to the last abortion clinic in Mississippi. The state requires us to do some very specific things, but I think some of the information I'm required to tell you is designed to discourage you from deciding to have an abortion. Governor Phil Bryant signed what's known as a trap law. We want Mississippi to be abortion free. Some of the people who judge you for making this very important decision would have a fit if someone tried to control their lives in the same way. They're called crisis pregnancy centers, a key part of the anti-abortion agenda. Women are made to protect and to guard and to die for their babies. I got pregnant when I was 16, and I made myself drink a whole bunch of chloroform water, and I bled through. And all I would have had 6 kids. This is your baby right here. One with my mom on it. I don't think you can withhold sex education from people and then also withhold the option for abortion. There's like a 20% failure rate of condoms. If a condom's used correctly, it's 98% effective. Oh, I don't believe that. This is an issue that predominantly affects poor black women. This clinic stays open! We're talking about the Mississippi state law. We have got to take shame out of the word abortion. I can't say the word pro-life until we take action on it. The state's only abortion clinic vandalized. If something happens here, something happens to this staff, I feel responsible for all this shit. Keep wanting it to get easier. Man, fear you of a kid that you don't give a fuck about damn one of them. What you are doing is premeditated murder. In November, I want you to vote as if women's lives depend on it, because they will. I believe in abortion because no woman should have to feel the way that I felt. เรายังเป็นประเทศที่ห้ามการทำแท้งด้วยเงื่อนไขนะคะหลายประการนะคะรายละเอียดเดี๋ยวจะคงจะมีอาวุธกรพูดเรามีกฎหมายการทำแท้งซึ่งเป็นประมวลกฎหมายอาญามาตรา301ถึง305ใช้มาแล้วตั้งแต่ปี2500กฎหมายนี้เมื่อร่างขึ้นร่างเป็นภาษาอังกฤษเพราะเนื่องจากว่าเรามีที่ปรึกษาเป็นต่างชาติด้วยนะคะน้องมาแปลเป็นภาษาไทยกฎหมายนี้ใช้ยังไม่เคยมีการแก้ไขในรอบก็50จนถึงปัจจุบันนี้ก็61ปีนะคะมีความพยายามไหมในการที่จะแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการทำแท้งมาตรา301ถึง305ในประเทศไทยมีหลายครั้งแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็ยังมีอยู่ตลอดทุกรัฐบาลไม่ว่าเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งหรือรัฐบาลรัฐประหารก็เป็นกฎหมายชุดหนึ่งซึ่งมีกระบวนการทำงานของตัวมันเองอยู่ระดับหนึ่งนะคะในรายละเอียดจะมีงานวิจัยที่ทำเรื่องพวกนี้ไว้ในขณะนี้นะมีความพยายามไม่ให้มีความพยายามมีคณะปฏิรูปกฎหมายนะคะที่เขาปฏิรูปประมวลกฎหมายอาญามาเรื่อยๆและขณะนี้มาถึงมาตรา301ถึง305นะคะว่าจะแก้ยังไงหรือไม่แก้ยังไงเราจำเป็นไหมที่ต้องแก้กฎหมายการทำแท้งค่ะแต่ว่าทำไมเราต้องมาพูดเรื่องพวกนี้ในโลกปัจจุบันนี้ทั้งที่เทคโนโลยีปัจจุบันในการที่จะทำแท้งหรือยุติการตั้งครรภ์เนี่ยสามารถทำได้นะคะอย่างปลอดภัยนะคะอย่างไร้กังวลนะคะถ้าทำตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกซึ่งขณะนี้เนี่ยกระทรวงสาธารณสุขก็เดี๋ยวทางคุณหมอคุณยุริศคงจะเล่าเรื่องพวกนี้ให้ฟัง
นะคะว่าเราทำตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลกอย่างไรใช้ยาแบบไหนยี่ห้ออะไรนะคะแล้วทำไมเรายังต้องมาต้องคุยกันเรื่องนี้อีกอยากจะเรียนว่าเรามีอัตราตายที่ยังเริ่มต้นว่ามีผู้หญิงตายจากการทำแท้งนี่นะคะเรามีอัตราตายของผู้หญิงที่เกิดจากการตั้งครรภ์แล้วยุติการตั้งครรภ์เนี่ยอยู่ใต้ดินเพราะเนื่องจากว่าการทำแท้งเนี่ยมันยังส่วนหนึ่งนะคะคือจริงๆเกือบทั้งหมดเนี่ยทำไม่ได้นะคะที่ได้ทำกันอยู่มันมีส่วนน้อยที่ทำได้แต่ทุกครั้งที่มีข่าวเรื่องการทำแท้งขึ้นมานะคะและจากประสบการณ์ที่ยันทำงานเรื่องการทำแท้งมายาวนานเนี่ยยันพบว่าต่อให้เป็นผู้พิพากษาต่อให้เป็นตำรวจต่อให้เป็นอาจารย์จบปริญญาเอกต่อให้เรียนทางด้านเป็นพวกหมอเลยก็ตามหลายคนยังคิดว่าประเทศไทยห้ามทำแท้งทุกกรณีอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจอีกเรื่องหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาถกคุยกันเรื่องนี้แล้วถ้าเราสามารถจะย้อนไปเปรียบเทียบกับกรณีของแจ็คสันได้เมื่อกี้นี่นะคะเข้าใจว่าท่านเวียกรทั้ง3ท่านก็คงพูดถึงด้วยที่ฉันมีเวียกร3ท่านที่อยู่ปฏิญาณวันนี้ด้วยความภาคภูมิใจนะคะท่านขวามืออาจารย์นนท์กรนะคะซึ่งดิฉันเพิ่งพบหน้าอาจารย์จะชอบอาจารย์มากเลยนะคะอาจารย์มาจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จบกฎหมายอาญามาและอาจารย์เป็นคนที่สนใจเรื่องนี้ทำวิจัยเรื่องนี้นะคะถัดมานะคะคุณชมพู่สุภีชาเบาทิพย์ค่ะคุณชมพู่มาจากกลุ่มทำทางจริงๆคุณชมพู่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงเรื่องเซ็กซ์เวิร์กเกอร์เรื่อง HIV มายาวนานนะคะแล้วก็ตอนนี้มาตั้งกลุ่มที่ชื่อว่ากลุ่มTAMTANG ตอนที่ตั้งครั้งแรกในเว็บไซต์ในจริงๆกะให้อ่านว่าทำแท้งนะคะแต่ตอนนี้อ่านไปอ่านเป็นทำทางแล้วมันก็เท่ดีเหมือนกันใช่ไหมก็เลยเริ่มตั้งที่เป็นกลุ่มทำทางแล้วก็เป็นกลุ่มซึ่งให้ความช่วยเหลือทางโทรศัพท์นะคะและทางอีเมลสำหรับผู้หญิงซึ่งมีปัญหาท้องแล้วไม่รู้จะไปไหนนะคะไม่รู้จะปรึกษาหารือใครนะคะอันนี้ก็กลุ่มทำทางนะคะซ้ายมือดีทางการในแพทย์คุณหมอบุญยฤทธิ์ค่ะคุณหมอบุญยฤทธิ์ที่ช่างเป็นรองผู้อำนวยการอยู่สำนักงานสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะคะอาจารย์หมอนี่ก็ทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องนี้มายาวนานโดยเชิง policy ของการที่จะขยายบริการนะคะขยายบริการให้ผู้หญิงไทยสามารถเข้าถึงการทำแท้งที่ปลอดภัยและถูกกฎหมายนะคะเพราะอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าเงื่อนไขจากกฎหมายไทยเนี่ยมันมีเงื่อนไขจำนวนหนึ่งที่เราสามารถจะทำแท้งได้นะคะถ้าผู้หญิงตั้งครรภ์ขึ้นมาดิฉันคิดว่าเราน่าจะเรียนอย่างนี้นะคะดิฉันคิดว่าเราน่าจะเรียนจากตัวคุณชมพู่ก่อนนะคะเรียนเจ้าที่หลักคือดิฉันอยากจะเรียนอย่างนี้เพราะดิฉันเห็นว่าภาพประชาสังคมน่าจะเล่าว่าสถานการณ์ตัวเองเป็นยังไงตัวเองมุ่งหมายยังไงมองภาคนโยบายยังไงมองทางกฎหมายเนี่ยที่กำลังจะแก้ไขกันอยู่แต่ว่าอาจารย์ธนกรนี่ไม่มีส่วนอยู่ในกลุ่มแก้กฎหมายนะคะแต่อาจารย์สนใจเรื่องนี้ทำวิจัยเรื่องนี้เนี่ยคุณชมพู่มองเรื่องพวกนี้ยังไงนะคะขณะเดียวกันมาแล้วถัดมาเป็นคุณหมอบุญยฤทธิ์ที่จะพูดถึงเชิงนโยบายว่ากระทรวงสาธารณสุขเองไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะเป็นหน่วยราชการหน่วยเดียวที่เข้าใจเรื่องนี้และทำงานก้าวหน้าพอสมควรมาจนปัจจุบันเนี่ยขณะนี้ทำอะไรถึงไหนแล้วค่อยมาปิดนะคะปิดฝาลงหรือตอกตะปูกันนะคะที่อาจารย์รณกรว่าไอ้ความพยายามที่จะแก้กฎหมายขณะนี้เนี่ยเราได้แก้กันไปบ้างแล้วที่เป็นร่างนะคะอาจารย์คงเห็นอยู่ใช่ไหมคะอาจารย์เล่านิดๆก็ได้แล้วอาจารย์มีความเห็นกับมันยังไงนะคะแล้วหลังจากนั้นเราจะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยค่ะตั้งคำถามและแลกเปลี่ยนค่ะเรียนเชิญคุณชมพู่เลยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่ยังอยู่กันอีกเยอะเลยเมื่อกี้นี้เห็นมีหลายท่านที่เดินออกไปก็แบบว่าใจเป็นผู้อยู่นะคะชมพู่นะคะมาจากกลุ่มทำทางเราให้ศึกษาเรื่องทำแท้งปลอดภัย
งานที่เราทำก็คือการให้คำปรึกษาคือการรับฟังนะรับฟังแล้วก็ให้ข้อมูลนะเพื่อให้ผู้หญิงนะเข้าถึงบริการทำแท้งได้อย่างปลอดภัยและถูกกฎหมายเพราะบริการแบบนี้มันมีจริงมีคุณภาพมีอยู่ในประเทศไทยนะคะมีทุกๆที่เลยในประเทศไทยเดี๋ยวคุณหมอจะเล่าให้ฟังต่อใช่ไหมคะก็เราก็ได้รับสายจำนวนมากคาดประมาณอีองค์กรที่ทำเรื่องนี้ก็คือ1663นะคะพี่น้องที่ทำเสื้อตัวนี้นะอยากจะให้ช่วยกันสนับสนุนด้วยเพราะว่าเขาก็ทำงานดีมากเป็นระบบดีมากนะคะ163เป็นส่วนหนึ่งของ Access เนาะมูลนิธิเข้าถึงเองกลุ่มทำทางนี่เป็นองค์กรอิสระที่ไม่ได้จดทะเบียนอะไรเลยทั้งสิ้นเป็นคล้ายๆว่ากลุ่มอาสาสมัครนะคะก็ทำงานคู่กัน คิดว่าตัวเลขของผู้หญิงที่โทรมาเนี่ยถ้ามีสักท่านหนึ่งหลายท่านจะช่วยกันเดาไหมคะว่าสักต่อเดือนเนี่ยน่าจะมีคนโทรมาหาอาทางหนึ่งเดียวก็ได้สักประมาณเท่าไหร่ต่อเดือนมีใครจะช่วยเดาไหมคะไม่ร้อยถึงเอาต่ำร้อยหรือมากกว่าร้อยมากกว่าร้อยเอามากกว่าร้อยเอาต่ำพันหรือมากกว่าพันต่ำกว่าพันเนาะแล้วก็ทายอะไรล่ะเนี่ยเอาสัก4 4 5 6 7 100อ่ะลองทายสิคะไม่ต้องทายใครอ่ะมาเท่าไหร่เท่าไหร่คะ500ค่ะก็จริงๆเราไม่ได้เก็บตัวเลขดีค่ะแต่เราคิดว่ามันจะสักประมาณ500ถึง 1,000 ต่อเดือนนี่คือเราไม่ได้เก็บตัวเลขดีนะฮะองค์กรที่เก็บตัวเลขดีคือ163นะองค์กรที่เก็บตัวเลขดีนั้นคือทางกระทรวงนะฮะเดี๋ยวกระทรวงคงจะบอกว่าเมตาบอลเนี่ยเดือนนึงกี่ชุดหรือว่าปีนึงกี่ชุดนะฮะมีผู้หญิงแบบเอพริลจำนวนมากในประเทศไทยมีจำนวนมากแล้วถามท่านทั้งหลายนะคะการตัดสินใจของเอพริลมันจริงๆแล้วการที่เราจะมีลูกสักคนมันยากไหมมันยากไหมคะตัดสินใจจะมีลูกสักคนมันยากตัดสินใจจะทำแท้งมันยากไหมยากไหมคะไปซื้อกระเป๋าเนี่ยเอาสีอะไรเดียงคิดนานถูกไหมเจ้าอันใหญ่อันเล็กที่ห้อไหนอะไรทำแท้งสักครั้งหนึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะแล้วผู้หญิงในประเทศไทยทุกคนเนี่ยก็เติบโตมาด้วยท่ามกลางบรรยากาศสังคมที่บอกว่าการทำแท้งคืออะไรฮะเป็นบาปเป็นเรื่องแย่มากดังนั้นเขาจะตัดสินใจเนี่ยจะตัดสินใจสักครั้งหนึ่งในชีวิตหรือหลายครั้งก็ตามเนี่ยอยากให้เมื่อเสร็จแรกที่ดิฉันอยากส่งออกไปนะฮะไม่ใช่เรื่องง่ายและผู้หญิงคิดมากผู้หญิงคิดมากคิดดีที่สุดเลยว่าอันนี้คือดีที่สุดแล้วนี่คือดีที่สุดแล้วมันไม่มีณจุดนั้นณจุดนั้นที่เราท้องไม่พร้อมเนี่ยไม่มีความสวยงามแล้วมันไม่พร้อมนะไม่มีความสวยงามมันมีหลายทางเลือกณจุดนั้นใช่นะสิ่งที่เราต้องเลือกคือเลือกดีที่สุดมีแค่นั้นเองอ่ะมีแต่ดีที่สุดมันไม่มีอะไรสวยงามละดีที่สุดที่เราจะทำได้ดีที่สุดที่ศักยภาพเราจะไปถึงนะมีผู้หญิงแบบนี้ค่ะ500ถึง 1,000 โทรมาที่ทำทางทุกสัปดาห์นะคะโชคดีที่เราได้เจอกันดิฉันจะบอกแบบนั้นโชคดีที่ได้เจอกันเพราะว่าผู้หญิงที่มาที่นี่เนี่ยก็จะได้ไปถึงสถานบริการที่คุณหมอก็ให้อาจจะซัพพอร์ตยาไปทำตามสถานบริการนะแต่ประเด็นก็คือว่าคุณหมอที่ให้บริการอยู่ณปัจจุบันเนี่ยเขาคงไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นะเท่าที่คุณรู้สึกนะคะคุณหมอที่ให้บริการอยู่ณปัจจุบันก็ไม่ค่อยสบายใจและคุณมีคุณหมออีกหลายท่านที่ไม่ค่อยอยากจะให้บริการเพราะว่าโรงพยาบาลรัฐในประเทศไทยเนี่ยมีเป็นพันนะฮะเป็นพันแต่ว่าสถานบริการที่ให้จริงๆนะปัจจุบันที่รับยาเมตาบอลเนี่ยคิดว่าประมาณ100ที่เหลือไม่ให้ที่เหลือก็ไม่ให้คิดว่าเพราะอะไรฮะเป็นทัศนคติเนาะเป็นทัศนคติก็บอกว่าผู้หญิงก็ตัดสินใจเนี่ยไม่ได้ตัดสินใจอยู่บนร่องรอยในอากาศตัดสินใจอยู่ในสังคมที่มองว่าเรื่องการทำแท้งเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีดังนั้นหมอก็จะรู้สึกหมอหลายๆท่านก็จะรู้สึกว่าเออมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ดีอะแล้วหมอก็ไม่ให้บริการบางท่านนะไม่ใช่หมอไหวไม่ใช่หมอหลายๆท่านที่อยู่ณที่นี้หรือหมอหลายๆท่านที่ซัพพอร์ตเรา
ในทางกฎหมายในทางกฎหมายก็มีพี่ๆหลายท่านหนึ่งที่เป็นการทำแท้งไม่ได้ระลอกของการต่อสู้ไม่ใช่เกิดขึ้นในวันนี้นะจ๊ะใช่ไหมคะมันมีหลายระลอกที่ขึ้นสูงแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นสูงแล้วก็ลงมีหลายๆท่านที่เดินมาก่อนหน้าเรามีอาจารย์กิตติยาที่มามีหลายๆท่านที่มามีความก้าวหน้าไปมากกว่ากฎหมายอาญาที่ตั้งแต่ปี2510แล้ว2500นะหลังจากนั้นเนี่ยกฎหมายอาญานี้บอกว่าการทำแท้งนี่เป็นเรื่องผิดนะแม้กระทั่งผู้หญิงเองเลยเป็นคนที่ผิดคนให้บริการก็เป็นคนที่ผิดแต่ว่าในปี2548นี่ก็มีแพทยสภาเนี่ยออกข้อบังคับแพทยสภาสบอกว่า2548ครับบอกว่าสามารถที่จะถ้าเกิดว่าเป็นแพทย์แล้วก็มีเงื่อนไขทางด้านร่างกายและจิตใจเนี่ยสามารถที่จะทำได้แต่ว่านักกฎหมายหลายท่านเนี่ยก็ยังออกมาบอกว่ามันก็ยังใช้ไม่ได้อ่ะนะมันก็ยังมีความผิดอาจารย์จะช่วยสิ่งที่ผู้พยายามจะบอกก็คือว่าผู้หญิง500ถึง 1,000 ต่อเดือนเป็นเท่าไหร่ต่อปีผู้ทำมา6ปีนะคูณเลยนะเป็นจำนวนเท่าไหร่เขาบอกว่าเขาอยากตัดสินใจเองเขาบอกว่าเขาอยากตัดสินใจเองเขาบอกว่าเขาไม่ได้อยากจะให้หมอตัดสินใจให้เขาไม่ได้อยากให้กฎหมายตัดสินใจให้ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่เคยทำแท้งดิฉันไม่ได้พูดจากประสบการณ์ดิฉันคนเดียวดิฉันฟังเพื่อนที่โทรมาทุกวันตั้งแต่วันแรกที่เปิดสายจนถึงณปัจจุบันนะฮะเราหาบริการเราต้องการได้รับบริการเราไม่ต้องเราคิดดีแล้วนะฮะเราไม่ใช่ไม่ต้องการหมอนะฮะเราต้องการหมอเพราะบริการทางการแพทย์ทุกอย่างต้องการหมอหลายอย่างต้องการหมอเราต้องการให้หมอช่วยให้ปลอดภัยเราต้องการให้หมอดูว่ามีท้องนอกมดลูกไหมมีอายุครรภ์เท่าไหร่ใช้ยายังไงนี่มีอาการแทรกซ้อนไหมเราต้องการความช่วยเหลือค่ะถ้าตกเลือดเราต้องการความช่วยเหลือค่ะเราต้องการได้รับบริการจากหมอจริงๆค่ะจากหมอที่เรียนมาแล้วรู้ว่าต้องทำอะไรนะฮะไม่ใช่คนที่อยากจะได้เงินเราไม่ได้ต้องการแบบนั้นเราอยากจะได้แบบนั้นได้ไหมเราอยากจะอันที่หนึ่งเราขอตัดสินใจเองได้ไหมไม่ต้องมีคนอื่นตัดสินใจแทนเราได้ไหมใช่ได้ไหมคะไม่ต้องพ่อแม่ได้ไหมไม่ต้องสามีได้ไหมไม่ต้องแฟนได้ไหมไม่ต้องหมอได้ไหมไม่ต้องนักกฎหมายได้ไหมเราขอตัดสินใจเองแล้วช่วยเชื่อเราหน่อยว่าเราโตแล้วตัดสินใจเองได้ว่าเราซีเรียสในเรื่องนี้เราตัดสินใจเองได้อันที่หนึ่งเราขอนะอันที่สองเราขอบริการที่ปลอดภัยอันที่สามเราขอจากสังคมทั้งหมดช่วยเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตของเราและเราพยายามดีที่สุดแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณคุณผู้คือคล้ายตัวผู้หญิงนะคะซึ่งเขาเป็นคนท้องนะคะแล้วให้เขาเป็นคนตัดสินใจเองนะคะเชิญโครงการของกระทรวงนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เกี่ยวกับเรื่องการเข้าถึงบริการถูกทำแท้งที่ปลอดภัยและถูกกฎหมายเป็นอย่างไรบังคับดำเนินกันยังไงครับประมาณสัก10นาทีนะคะคุณหมอเชิญค่ะขอบคุณมากครับจ้ะก็จริงๆจะเริ่มเรื่องหนังนิดนึงครับคือเป็นหนังเรื่องแรกในรอบ3ปีนะครับที่ผมได้ดูก่อนหน้านี้นี่ตั้งแต่ภรรยาท้องลูกก็ไม่เคยได้มีโอกาสได้มาดูหนังเต็มเรื่องเลยก็คือคือเรื่องนี้นี่จริงๆผมประกาศไว้แล้วล่ะว่าเนื้อหามันต้องดีแน่ๆเพราะถ้าไม่ดีนี่ทางทีมคงไม่เลือกมาฉายนะครับแต่ว่าดูแล้วนี่เรียกว่าดีกว่าที่คาดเรียกว่ามันครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวกับabortion เกือบทั้งหมดถ้าเราตั้งใจดูนะเพราะว่าเรื่อง abortion เนี่ยบางทีแบบถ้าเราไม่ได้เป็นคนมีประสบการณ์โดยตรงเนี่ยมันจะไม่มีทางรู้ได้โชคร้ายที่ผมก็เคยมีประสบการณ์รับรู้โดยตรงแต่ผมไม่ได้แท้งเองครับภรรยาแท้งแต่ว่ารุ่นผมนี่ไม่ได้ไปทำแท้งรุ่นผมที่รุ่นพร้อมไม่ท้องนะครับไม่ใช่ท้องไม่พร้อมแต่ว่าถึงขนาดนั้นเนี่ยขนาดว่าเป็นการแท้งที่เราไม่ได้เป็นคนทำความรู้สึกมันยังหนักหนามากๆนะครับผมได้เข้าใจเลยว่าถ้ามันมีทางอื่นให้เลือกเนี่ยเขาไม่เลือกทางนี้หรอกทางที่ต้องไปยุติการตั้งครรภ์ด้วยตัวเองแต่ทีนี้ถ้ามาพูดในแง่นโยบายเนี่ยผมพูดเสมอว่าทางกรมอนามัยเนี่ยไม่เคยสนับสนุนให้ใครต้องมาทำแท้งนะครับแต่ว่าเราสนับสนุนให้คนสามารถเข้าถึงบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยสองประโยคนี้อาจจะดูคล้ายว่าจะขัดแย้งกันแต่ถ้าเราฟังดีๆเนี่ยมันจะ
ไม่ขัดแย้งกันนะครับย้อนดูในหนังเนี่ยถ้าสมมติกลุ่มต่อต้านเนี่ยปิดคลินิกได้จริงๆนะครับคิดว่าทำแท้งมันจะหมดไปไหมครับไม่หมดหรอกครับต่อให้กลุ่มต่อต้านปิดได้สำเร็จนะครับอย่างมากเขาก็ย้ายไปทำรัฐอื่นใช่ไหมครับในหนังเขาบอกหรือไม่ก็ไปซื้อยาทางอินเทอร์เน็ตมาทำส่วนการทำแท้งเนี่ยอย่างที่คุณเจ้าของคลินิกเล่าให้ฟังมันมีมาตั้งนานแล้วครับแล้วมันก็จะมีต่อไปการที่เราพยายามออกกฎหมายมาห้ามการที่ผู้ให้บริการปฏิเสธที่จะทำการที่สังคมพยายามประนามต่อต้านไม่ให้คนทำเนี่ยมันไม่ได้เป็นการหยุดหรือว่าลดการทำแท้งลงมันลดการทำแท้งที่ปลอดภัยลงอันนี้คือข้อเท็จจริงถ้าเราจะดูจากทางนโยบายข้อเท็จจริงจริงเนี่ยกลายเป็นว่าไอ้ประเทศที่กฎหมายยอมให้ทำง่ายๆที่มีบริการได้เข้าถึงง่ายๆจำนวนการทำแท้งดันน้อยลงไอ้ประเทศที่ห้ามจริงห้ามจังบางประเทศที่หนักกว่าเราเยอะนะครับเรื่องกฎหมายแล้วท่านอาจารย์บุญกรคงจะเล่าให้เราฟังบ้านเรานี่ยังจัดว่าอยู่ถึงกลางนะครับก็คือยังพอทำได้บ้างมันก็ไม่สะดวกนักหรอกแต่ว่าถ้าจำเป็นต้องทำเนี่ยก็พอทำได้แล้วทำไมบ้านเรามันยังมีอย่างที่อาจารย์กิติยาบอกว่าก็ยังมีตายทุกปีนะครับตายจากแท้งนี่ประมาณปีละ 20-30 คนครับอันนี้เฉพาะที่หลวงปู่นะนี่ท่านกันยังพูดแต่ว่าเฉพาะที่เขาบันทึกได้แต่เรามีอันโนนนะคะนัมเบอร์คือตัวเลขใต้ดินที่เราไม่รู้เนี่ยอีกจำนวนหนึ่งที่ตายแต่สาเหตุการตายไม่ได้ระบุว่ามันจากการทำแท้งครับใช่ครับแล้วก็มันจะไม่ได้มีแค่ตายจากไปทำแท้งมาแล้วตายอย่างเดียวครับตายจากไม่สามารถทำแท้งได้ก็มีนะครับปีนี้ก็เพิ่งมีเคสที่ภาคเหนือว่าฆ่าตัวตายเพราะว่าท้องแล้วไม่รู้จะไปยึดติดที่ไหนเป็นคล้ายๆเป็นชนเผ่าเขาก็จะมีบริบทของเขาว่าเอ๊ะแบบจะไปทำแท้งก็ไม่รู้จะทำที่ไหนจะท้องต่อก็ไม่รู้จะมองหน้าคนในสังคมยังไงก็สุดท้ายก็ตัดสินใจด้วยการฆ่าตัวตายอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ผ่านมาว่าเอ๊ะถ้าสมมติเราอยากจะให้คนทำแท้งน้อยลงจริงๆเนี่ยถ้าเราสังเกตจากในหนังเหมือนกันจะเห็นว่าทั้งฝ่ายที่ต่อต้านทั้งฝ่ายคลินิกเองเนี่ยจุดประสงค์เหมือนกันนะครับก็คืออยากให้ผู้หญิงปลอดภัยอยากให้ผู้หญิงมีชีวิตที่ดีแต่ทำไมวิธีการมันต่างกันก็คือฝ่ายนึงพยายามสกัดกั้นห้ามทุกอย่างสกัดทุกอย่างที่จะให้ผู้หญิงทำแท้งแต่อีกฝ่ายนึงพยายามทุกอย่างที่จะให้ผู้หญิงเข้าถึงบริการได้ถ้ามองในแง่ความเชื่อหรือว่าอะไรพวกนี้เนี่ยมันคงเถียงกันไม่จบนะครับเพราะว่าต่างคนก็มีสิทธิ์ที่จะเชื่อแต่ว่าถ้าดูตามข้อเท็จจริงเนี่ยมันมีข้อมูลชัดเจนว่าถ้าเราอยากจะให้มันน้อยลงเราก็ต้องทำให้เขาเข้าถึงบริการได้ง่ายขึ้นเพราะว่าถ้าสมมติเรามีบริการให้เขาเข้าถึงเนี่ยเราก็จะมีโอกาสได้ให้คำปรึกษาได้ให้บริการที่เขาจำเป็นอย่างข้อมูลของ1663ที่เราทำมา 4-5 ปีเนี่ยไม่ใช่ว่า100คนที่เข้ามาขอคำปรึกษาจะเลือกทำแท้งทั้งหมดนะครับมันจะมี 5-10% ที่หลังจากได้รับคำปรึกษาแล้วเนี่ยก็ตัดสินใจเปลี่ยนใจไปตั้งครรภ์ต่ออาจจะดูน้อยนะครับเอ๊ะแบบหลายคนจะคิดว่ามันก็ทำแท้งไปตั้ง 90% แต่เราต้องอย่าลืมว่าไอ้ 5-10% เนี่ยเด็กรอดนี่คือรอดจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าเขาเลือกจะทำแท้งเนี่ยมีคนทำให้นะครับถ้าเขาเลือกที่จะท้องต่ออันนี้คือเขาเลือกที่จะท้องต่อจริงๆในทางกลับกันลองนึกภาพหรือว่าถ้าประเทศไทยเป็นเหมือนรัฐมิสซิสซิปปีที่ไม่มีคลินิกทำแท้งอยู่ในประเทศเลยเนี่ย100คนไม่รู้จะไปปรึกษาใครก็จะท้องต่อ100คนไหมครับไม่มีหรอกครับไม่งั้นบ้านเราคงไม่มีกิจการขายยาทำแท้งทางอินเทอร์เน็ตเจริญรุ่งเรืองอย่างทุกวันนี้ผมบอกได้เลยว่าวอลุ่มของพวกยาทำแท้งทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยมากกว่าบริการที่ภาครัฐเราให้ไปในแต่ละปีเนี่ยน่าจะเกิน10เท่าน่าจะหลาย10เท่าที่ไปทำกันโดยที่ไม่มีใครรู้นะครับแล้วก็ร่ำรวยกันไปจับกันไปก็โทษนิดเดียวนะครับแล้วก็มาเปิดใหม่อันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ว่าเอ๊ะทำไมภาครัฐถึงจำเป็นต้องตั้งบริการขึ้นมาเพื่อให้คนสามารถเข้าถึงเพราะเราหวังว่าสุดท้ายเนี่ยคนที่มีภาวะแทรกซ้อนจากการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัยมันก็จะน้อยลงแล้วก็เขาก็จะมีโอกาสที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นอุปสรรคก็มีเยอะครับเรื่องกฎหมายนี่เดี๋ยวคงฟังรายละเอียดจากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายจริงนะครับแต่ว่าผมบอกได้เลยว่าในแง่ของหน่วยบริการเนี่ยเรื่องกฎหมายเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่สุดนะครับที่คนไม่ให้บริการเนี่ยมันเป็นเรื่องความเชื่อเรื่องกลัวบาปมากกว่าหมอก็กลัวบาปนะครับไม่ใช่เป็นหมอแล้วจะไม่กลัว
เราโดนสอนมาตั้งแต่เด็กตอนเรียนที่โรงเรียนแพทย์ส่วนใหญ่ในประเทศก็บอกได้เลยว่าไม่มีแทบไม่มีที่ไหนสอนเรื่องการยุติการตั้งครรภ์อาจจะมีแต่ที่เป็นในกรณีของการรักษาบ้างส่วนใหญ่หมอที่จบมาแล้วก็มาอยู่ในเครือข่าย ISA ของเราเนี่ยจากที่สัมภาษณ์มาไม่ค่อยทันการเท่าไหร่นะครับส่วนมากก็มาจากเจอปัญหาเจอประสบการณ์ตรงทั้งนั้นแล้วก็เลยเปลี่ยนใจมาให้บริการสภาพก็เหมือนในหนังที่เราดูเลยครับคือการให้บริการพวกนี้เนี่ยมันไม่เหมือนคลินิกอย่างอื่นที่จะมีคนมาอะไรนะแห่ล้อมมาสรรเสริญส่วนมากก็จะมีต่อต้านบางคนนี่จะเอาเคสเข้าไปทำโรงพยาบาลให้ปลอดภัยโรงพยาบาลก็ไม่ยอมให้แอดมิทสภาพคล้ายๆในหนังเป๊ะเลยหลายที่หมออยากทำพยาบาลไม่ยอมทำให้ก็คือไม่ยอมช่วยก็จับบริการไม่ได้หมอเป็นผอ.เองนะคะผอ.โรงพยาบาลพยาบาลน่ะไม่ช่วยหมอก็เดี้ยงนะคะใช่ครับคือหรืออย่างบางที่แบบพยายามพยาบาลนี่ทัศนคติดีมากแต่ว่าหาหมอที่จะมาช่วยทำไม่ได้ก็ตั้งบริการไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ากฎหมายบ้านเรานี่ยังต้องเป็นแพทย์อย่างเดียวที่จะได้รับอนุญาตให้ยุติการตั้งครรภ์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็แต่ถึงอย่างนั้นก็ตามเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยบ้านเราก็ยังมีเราเรียกว่าเป็นกลุ่มแพทย์อาสานะครับ RSA ก็คือย่อมาจาก Referral System for Safe Abortion ส่วนมากก็จะเป็นจริงๆก็มีทุกวัยนะครับแต่จะไปอยู่ในอาจารย์อุโสยังมีสัดส่วนเยอะกว่าหมอรุ่นใหม่ๆอยู่พอสมควรก็เป็นกลุ่มที่คล้ายๆเราทำเป็นเน็ตเวิร์กขึ้นมาเพื่อรับส่งต่อในกรณีที่มีเคสที่ต้องการให้คำปรึกษาหรือเกี่ยวกับเรื่องตั้งครรภ์ไม่พร้อมว่าสมมติเขาต้องการยุติการตั้งครรภ์หรือว่าต้องการมารับบริการอื่นๆเนี่ยจะส่งต่อไปที่ไหนได้บ้างก็อย่างที่คุยไปตอนนี้หมอบ้านเรานี่มีประมาณ 3-4 หมื่นคนครับที่มีเลขวอร์อยู่ในปัจจุบันเนี่ยเรามี ISA อยู่ประมาณ100คนนะครับทั้งประเทศก็จะเห็นได้ว่ามันน้อยมากจนค่อนข้างน่าสงสารนะครับถ้าเทียบดูอาจารย์พี่ชมพู่ครับจะขออนุญาตตบมือค่ะนี่นะจริงแพทย์คนนี้ก็คู่ควรที่จะรับคำปรบมือครับส่วนมากทำไปก็ไม่ค่อยได้อะไรกันนะครับหลายคนก็ทำในโรงพยาบาลตังก็ไม่ได้พิเศษนะครับแถมวันๆก็ยังต้องไปสู้รบปกมือกับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลที่บางคนก็ไม่เห็นด้วยบางคนก็ต่อต้านเงียบๆบางคนก็ต่อต้านไม่เงียบเท่าไหร่อันนี้เนี่ยหลายคนก็ทำเพราะถึงจะไม่ได้อะไรจริงแต่เขารู้ว่าทำไปแล้วอย่างน้อยมันเป็นประโยชน์กับคนไข้อย่างน้อยก็ได้ให้โอกาสคนที่ก้าวพลาดครั้งนึงเราคงคิดว่าทุกคนคงไม่อยากเห็นเคสที่เป็นอย่างเอฟริวใช่ไหมครับคือไม่ใช่ว่าเขาเกิดมาครอบครัวไม่ดีแล้วเขาจะไม่มีสิทธิ์เป็นคนดีแต่ว่าเราสนับสนุนอย่างที่คุณบาบาร่าทำในหนังเนี่ยก็จัดว่าดีมากนะครับก็คือถ้าสมมติคนที่เลือกตั้งครรภ์ต่อเนี่ยเราให้ความช่วยเหลือเราให้การซัพพอร์ตอะไรได้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นเรื่องที่ควรจะทำแต่ว่าประเด็นคือเราก็ไม่ควรเอาความเชื่อของเราไปบังคับให้คนอื่นเชื่อเหมือนเราเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยการตัดสินใจมันไม่เหมือนกันครับก็คือช่วงแรกเนี่ยผมอยากจะจบสั้นๆว่าสาเหตุที่เราควรจะต้องมีทางเลือกให้ทุกคนเนี่ยเพราะว่าเราไม่มีใครรู้อนาคตนะครับสมมติเด็กผู้หญิงหรือว่าผู้หญิงไม่เด็กก็ได้ครับท้องไม่พร้อมมาคนหนึ่งมาหาเราเนี่ยบอกให้ทำหมอทำแท้งให้หน่อยแล้วเรารู้ว่าเอ๊ะเนี่ยลูกเขาโตขึ้นไปจะเป็นนายกนะหรือว่าเป็นนักฟุตบอลรายได้ดีแบบในหนังเนี่ยเราจะทำไหมครับเราก็ไม่ทำใช่ไหมครับแต่ในทางกลับกันถ้าสมมติเขามาปรึกษาเราแล้วเรารู้ว่าเอ๊ะถ้าสมมติเราไม่ทำให้พรุ่งนี้แม่เขาจะไปโดดน้ำตายเนี่ยเราจะทำไหมครับเราก็คงยอมทำให้หรือว่าถ้าเรารู้ว่าเอ๊ะสมมติเขาคลอดเด็กออกมานี่เด็กคนนี้โตขึ้นจะโดนพ่อเลี้ยงข่มขืนโดนแม่ทำทารุณกรรมเนี่ยเราจะทำให้ไหมเราก็อาจจะทำให้แต่ประเด็นก็คือพวกเราไม่มีใครรู้หรอกครับว่าเคสที่มาปรึกษาเราเนี่ยอนาคตจะเป็นยังไงมันอาจจะเป็นต้นร้ายปลายดีก็ได้อย่างที่เราเห็นได้นานทั่วไปที่แบบโอ้ชีวิตเบื้องต้นยากลำบากเหลือเกินโตขึ้นจบแฮปปี้เอนดิ้งแต่บางทีมันอาจจะเป็นต้นร้ายปลายหายนะก็ได้นะครับอย่างที่เราเห็นข่าวกันทุกวัน
แม่จูงลูกไปโยนไปโดดน้ำทิ้งหรือว่าแม่แทงลูกแล้วเอาไปฝังดินซึ่งพวกนี้เนี่ยมันไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นการตัดสินใจเนี่ยผมเชื่อว่ามันไม่มีใครมีสิทธิ์แล้วก็จะต้องเป็นคนแบกรับผลเท่ากับคนที่ตั้งครรภ์เองอยู่แล้วเราทำดีได้เราเชื่อไม่เหมือนกันได้แต่ว่าเราก็อย่าไปตัดสินคนอื่นนะครับก็คือในฐานะที่เราอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยเราก็ควรจะเคารพสิทธิ์ในการตัดสินใจของแต่ละคนในทางนโยบายก็เช่นกันครับเราก็กำลังพยายามเดินในแนวทางนี้อยู่ถึงแม้ว่าการทำงานเรื่องนี้มันก็จะค่อนข้างยากก็ต้องขอบคุณเครือข่ายทุกคนที่มีส่วนสนับสนุนการทำงานมาตลอดนะครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณหมอบุญยฤทธิ์ค่ะโดยสรุปนะคะขณะนี้เนี่ยเรามีเครือข่ายนะคะของแพทย์พยาบาลคือไม่ใช่เฉพาะหมอเท่านั้นแพทย์พยาบาลและจำนวนเป็นนักสังคมสงเคราะห์ที่เราเรียกว่า ISA เนี่ยอยู่ประมาณ100กว่าคนแล้วก็กระจายอยู่ทั่วประเทศไทยซึ่งขึ้นทะเบียนอยู่ที่สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์แล้วก็มีสถานบริการทำงานอยู่ในสถานบริการนะคะแล้วก็ให้บริการนะในการยุติการตั้งครรภ์ถ้ามีการส่งเคสหรือมีเคสเดินเข้าไปนะคะอันนี้เป็นหนึ่งเครือข่ายซึ่งเริ่มต้นอายุสักเท่าไหร่กี่ปีแล้วนะคะเครือข่าย ISA เนี่ย4ปีได้อย่างติดนะคะประมาณ3ปีแล้วนะคะอันนี้อีกเครือข่ายหนึ่งคือเครือข่าย Choice นะคะหรือเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมเครือข่ายนี้ตั้งมา10กว่าปีแล้วนะคะแล้วมีองค์กรสมาชิกที่เป็นทั้งโรงพยาบาลของรัฐเป็นทั้งโรงพยาบาลเอกชนแล้วก็เป็นคนทำงานนะคะองค์กรพัฒนาเอกชนเป็นหมอเป็นคนที่ทำนักวิชาการเนี่ยอยู่ประมาณ80องค์กรเนี่ยเครือข่ายนี้เนี่ยดิฉันเองเป็นผู้ประสานงานเองนะคะแล้วเราตั้งมา10กว่าปีเครือข่ายนี้ก็ทำงานมาที่พยายามขับเคลื่อนมาตลอดเวลาและเครือข่ายนี้และรวมทั้งเครือข่าย ISA เนี่ยแสดงให้สามารถจะทำให้ภาพให้เห็นได้ว่าอันที่จริงมีคนที่สนับสนุนและพร้อมที่จะทำงานร่วมตรงนี้นะคะแม้ว่าจำนวนหนึ่งอาจจะไม่เห็นด้วยกับการยุติการตั้งครรภ์ไม่เห็นด้วยการทำแท้งพูดง่ายๆคือหนังแจ็คสันเนี่ยที่เรียกว่าภาพที่สวยงามคือภาพที่คุณแกชื่อบาบาร่าป่ะฮะที่แกไปคุยกับผู้หญิงที่ลูกชายไปเล่นคริกเก็ตนะคะแล้วคุยกับผู้หญิงอีกคนซึ่งเขาทำงานอยู่ CPC คือศูนย์ที่จะช่วยเหลือผู้หญิงที่ตั้งครรภ์เนี่ยค่ะเขาสามารถจะคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ในเครือข่าย Choice เองเนี่ยก็มีทั้งคนที่ไม่เห็นด้วยและเห็นด้วยกับการยุติการตั้งครรภ์นะคะหรือการทำแท้งเพราะว่าเครือข่ายเราเนี่ยเราบอกว่าเรา Pro Voice ก็คือสนับสนุนเสียงของผู้หญิงอย่างที่คุณจะพูดเนี่ยค่ะว่าผู้หญิงเนี่ยตัดสินใจยังไงก็เอาตามนั้นนะคะคราวนี้ประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นที่น่าสนใจว่าเฮ้ยเรื่องทั้งหมดที่เกิดนี่มันเป็นความเป็นธรรมสำหรับผู้หญิงไหมคะอาจารย์รณกรเมื่อกี้ลืมแนะนำนามสกุลอาจารย์นะคะอาจารย์รณกรบุญมีเรียนเชิญอาจารย์เลยค่ะประมาณ10นาทีค่ะอาจารย์ค่ะครับพูดอะไรดีเนาะนะครับน่าจะน่าเบื่อสักหน่อยนะครับกฎหมายทีนี้แบ่งเป็น2ส่วนนะครับเนื้อหาที่ผมจะพูดส่วนแรกก็คือกฎหมายปัจจุบันนะครับอยู่ความเป็นจริงก่อนตราบใดที่เรายังไม่แก้ไขกฎหมายเนาะอาจจะมีผู้หญิงบางคนในคนในห้องนี้นะครับอาจจะมีญาติพี่น้องหรือว่าอาจจะเป็นภรรยาคุณอาจจะต้องทำแท้งหรืออะไรอย่างนี้นะครับน้องสาวผมทำแท้งตอนอยู่ม.5นะครับน้องสาวผมทำแท้งเลยนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งลูกพี่ลูกน้องนะครับก็ทำแท้งตอนที่มีลูกเพราะว่าสมองอยู่นอกร่างกายนะครับทั้งสองกรณีทำไม่ได้ตามกฎหมายทั้งสิ้นนะครับทำไม่ได้ตามกฎหมายทั้งสิ้นเลยนะครับบางคนอาจจะงงทันทีเลยครับว่าทำไมถึงทำไม่ได้อะไรอย่างนี้นะครับทำไมทำไม่ได้ทันทีแล้วก่อนครับกฎหมายปัจจุบันนี้ที่อาจารย์บอกมีทั้งหมด5มาตราที่เกี่ยวข้อง301ถึง305ในประมวลกฎหมายอาญานะครับจะพยายามพูดให้เป็นหลักกฎหมายน้อยที่สุดนะครับถ้าผู้หญิงทำแท้งด้วยตัวเองผู้หญิงติดคุก3ปีสูงสุดนะครับถ้าคนอื่นทำให้ผู้หญิงคนนั้นแท้งลูกถ้าผู้หญิงยินยอมนะครับยอมให้คนนั้นทำแท้งให้นะครับเช่นไปหาหมอไปหาอะไรเงี้ยนะครับก็หมอก็รับไป5ปีนะครับถ้าเกิดคนนั้นทำให้หญิงแท้งลูกโดยที่หญิงไม่ได้ยอมนะครับเช่นทำร้ายร่างกายวางยาอะไรเงี้ยนะครับไม่อยากมีลูกสามีวางยาก็รับไป7ปีนะครับสูงสุดนะครับสูงสุดแต่แน่นอนอาจจะไม่ติดคุกจริงก็ได้จะรอลงอาญาก็ได้ไม่มีปัญหาทีนี้อ้าวแล้วเราทำแท้งได้กรณีไหนบ้างนะครับบางประเทศไม่ได้เลยอย่างที่คุณหมอบอกบางประเทศได้เต็มที่นะครับประเทศไทยอยู่ค่อนข้างกึ่งกลางนะครับเราไม่ได้มองเรื่องการทำแท้งเป็นเรื่องสิทธิสตรีเลยนะครับเราไม่ได้เคารพเสียงของผู้หญิงเลยนี่
พูดกันตรงไปตรงมานะครับอันนี้หมายถึงกฎหมายไทยใช่ไหมปัจจุบันครับไม่ใช่ผมแน่นอนนะครับ ผมไม่สามารถ represent ได้อย่างนี้ครับกฎหมายทำแท้งเนี่ยต้องเล่าอย่างนี้ครับว่าเรามีมานานแล้วนะครับก่อน2500อีกเมื่อก่อนเราเรียกว่าความผิดฐานรีดลูกนะครับ2450เนี่ยเรามีกฎหมายตัวแรกเรียกว่ากฎหมายลักษณะอาญากฎหมายรีดลูกนะครับก่อนที่เป็น2450ถึง2500เนี่ยผิดทุกกรณีไม่มีข้อยกเว้นเลยนะครับใครทำแท้งผิดหมดนะครับ2500เป็นครั้งแรกที่เราเริ่มอนุญาตให้ผู้หญิงทำแท้งได้นะครับเหตุผลตอนนั้นแน่นอนนะครับอันนี้แก้ไขนิดนึงกฎหมายที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษคือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กฎหมายลักษณะอาญาแต่ประมวลกฎหมายอาญาที่เราใช้ปัจจุบันเขียนเป็นภาษาไทยแต่แปลเป็นภาษาอังกฤษเพื่อคอนซัลท์ฝรั่งนะครับแต่เขียนตอนแรกเป็นภาษาไทยคนที่ร่างส่วนใหญ่อยู่ในนั้นเป็นคนไทยนะครับเพราะว่าร่าง2483 2484แล้วนะครับใกล้สงครามโลกตอนนั้นเราก็พยายามจะแยกตัวนะครับเอ่ยชื่อไปหลายคนก็รู้จักนะครับเป็นคนเป็นหม่อมเจ้าเป็นอะไรอย่างเงี้ยท่านจะเห็นผลแรกเลยนะครับศีลธรรมนะครับศีลธรรมที่เราไม่อนุญาตให้ทำแท้ง1ศีลธรรมจะเซอร์ไพรส์กว่านั้นจริงๆแล้วเหตุผลที่คุยกันมากกว่านั้นไม่ใช่เรื่องศีลธรรมครับเหตุผลที่2ทราบมั้ยครับเรื่องอะไร2483 2484ตอนแรกมันกฎหมายประเทศเรากำลังเจออะไรครับสงครามโลกครั้งที่2สงครามโลกครั้งที่2อยู่ในสภาวะอะไรครับรัฐทหารเป็นใหญ่ทหารเป็นใหญ่ทหารต้องการอะไรครับทหารต้องการประชากรตอนนั้นเราเป็นให้เกษตรกรรมเราต้องการประชาชนเราบอกว่าถ้าเกิดทำแท้งแล้วเราจะเอาคนที่ไหนอ่ะไปเป็นทหารมาเป็นเกษตรกรมาสร้างประเทศมีลูกเพื่อช่วยประเทศคอนเซ็ปต์ตอนนั้นเป็นแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นไม่มันเป็นเรื่องนี้และอีกเรื่องนึงก็คือเป็นเรื่องความเป็นห่วงว่าถ้าเกิดหมอต่างจังหวัดซึ่งไม่มีความรู้มากเมื่อก่อนหมอก็จดตัวในกรุงเทพนะครับทำแท้งแล้วอัตราการตายคงจะสูงแล้วคนจะทำแท้งก็ต้องเดินทางเข้าในกรุงเทพก็เกิดความไม่เป็นธรรมนะครับเพราะฉะนั้นก็ทำให้มันทำแท้งไม่ได้หมดเลยทั้งประเทศมีอยู่3เหตุผลที่คุยกันในกรรมการร่างกฎหมายนะครับโอเคอันนั้นคือที่มาปัจจุบันเมื่อกี้อดีตนะครับมันนี่ปัจจุบันเราทำแท้งได้กรณีไหนบ้างสามเงื่อนไขครับสำหรับคนที่คิดว่าจะไปทำแท้งหรือคิดว่าอาจจะต้องเจอในอนาคตนะครับขอให้ไม่เป็นแบบผมตอนนี้ลูกผมท้องอยู่4ไม่ใช่ลูกผมนะครับไม่ใช่ลูกผมท้องภรรยาผมท้องลูกคนที่2อยู่ตอนนี้4สัปดาห์นะครับลูกคนแรกของเราเสียไปตอนนั้นแท้งนะครับไม่ได้ทำแต่แท้งเองนะครับคนที่2คลอดคนที่3ตอนนี้กำลังท้องอยู่การทำแท้งมี3เงื่อนไข1คนทำต้องเป็นหมอถ้าผู้หญิงคนนั้นเป็นคนท้องเองและเป็นหมอเองเรียนหมอและท้องทำแท้งให้ตัวเองได้แต่ถ้าคุณไม่ใช่หมอคุณต้องไปหาหมอมาทำแท้งให้คุณนะครับพยาบาลทำแท้งได้ไหมไม่ได้อันนี้ระวังเวลาไปคลินิกถ้าหมอเป็นคนสั่งจ่ายยาอันนี้โอเคแต่ถ้าพยาบาลเป็นคนหยิบยื่นยาให้อันนี้ไม่โอเคอันนี้ไม่โอเคเลยนะครับอันตรายหมอเท่านั้นถ้าพยาบาลเป็นคนหยิบต้องให้หมอเป็นคนหยิบยาให้คนไข้ถ้าหมอเป็นคนสั่งพยาบาลอันนี้ได้แล้วพยาบาลยื่นยาให้คนไข้อันนี้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดพยาบาลเป็นคนสั่งยาหยิบอะไรมาเองอันนี้ไม่โอเคผมพูดไม่เคลียร์ตัวจริงนะครับเพราะฉะนั้นหมอต้องสั่งหมอต้องเป็นคนสั่งพยาบาลจะส่งสารแล้วหยิบยามาให้เองอย่างนี้ไม่ได้นะครับเรื่องไขแรกหมอเรื่องไขที่สองผู้หญิงต้องยอมถ้าผู้หญิงไม่ยอมทำแท้งไม่ได้แม้ผู้หญิงคนนั้นจะสลบแม้ผู้หญิงคนนั้นอยู่ในสภาพที่ให้ความยินยอมไม่ได้อะไรไปก็ตามหรือผู้หญิงคนนั้นอยู่ในอาการโรคที่แบบท้องอะไรแล้วเขาจะตายเพราะการท้องถ้าเขายินยอมว่าเขาจะไม่ทำแท้งหมอก็ทำให้ไม่ได้แต่ถ้าเกิดหมอฝึกฝืนทำไปเรามีเหตุยกเว้นโทษนะครับเหตุยกเว้นโทษแต่ว่าหมอผิดไหมผิดหมอต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนไหมจ่ายถ้าหมอจะไม่ต้องจ่ายเงินหมอจะไม่ผิดเลย 100%ผู้หญิงต้องยอมสองข้อแล้วนะเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยจะต้องมีแบบฟอร์มคำยินยอมให้เซ็นชื่อไหมคะขอบคุณครับคอนเซนต์ฟอร์มต้องลงนามไหมคะขอบคุณครับกฎหมายไม่ได้บอกให้ลงนามแต่เรารู้จักโรงพยาบาลแถวเนี่ยเพลินจิตฝั่งเหนือเนาะลงสะพานลงทางด่วนไปเลี้ยวซ้ายพวกมีโรงพยาบาลหนึ่งดังๆอยู่นะครับโรงพยาบาลนั้นสั่งทำอะไรสักอย่างแล้วไม่ลงทะเบียนประวัติศาลลงโทษนะครับหมอในคดีนั้นหมอโรงพยาบาลนั้นนะครับจะเอานานๆนั่นแหละนะครับปรับ1ล้านบาทปรับ1ล้านบาทเพราะหมอบอกว่าให้ไปอันตราซาวด์จริงๆต้องอันตราซาวด์2ครั้งนะครับแล้วไม่ลงในทะเบียนประวัติไว้นะครับศาลบอกว่างั้นถือว่าไม่ได้บอกงั้นถือว่าไม่ได้บอกงั้นปรับเงินเพราะฉะนั้นตอบคำถามอาจารย์ครับขอโทษโดยหลักไม่ต้องมีคอนเซนต์ฟอร์มแต่ถ้าเกิดต้องขึ้นศาล
อาจารย์ต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์ว่าเขายอมอันนั้นแหละจะยากถ้าเกิดผู้หญิงเขายืนยันขึ้นมาว่าหนูไม่ได้ยอมค่ะนี่มีหลักฐานอะไรอะไรเงี้ยแต่เราถ้ามีคลิปวิดีโอไว้อะไรไว้ก็ว่าไปนะครับสองแล้วนะคนทำต้องเป็นหมอสองผู้หญิงต้องยอมสามครับกรณีที่สามมีได้สองแบบหนึ่งการตั้งครรภ์ต่อไปจะเป็นอันตรายต่อชีวิตมารดาหรือร่างกายมารดาไม่ได้แปลว่าต้องชีวิตอย่างเดียวนะครับหมายถึงถ้าตั้งครรภ์แล้วผู้หญิงจะตายอันนี้ทำแท้งได้แน่นอนเช่นผู้หญิงเป็นมะเร็งมดลูกนะครับแล้วท้องไปต้องรีบตัดมดลูกทิ้งนะครับเพราะไม่งั้นต่อไปมะเร็งจะลุกลามอันนี้ทำแท้งได้แน่นอนนะครับหรือมีอาการทางร่างกายหรืออาการทางจิตนะครับท้องแล้วมีฮอร์โมนหลั่งออกมาหรือเป็นเบาหวานเสี่ยงต่อชีวิตเสี่ยงต่อร่างกายเสี่ยงต่อจิตใจเวลาพูดจิตใจไม่ใช่อารมณ์ความรู้สึกไม่ใช่อารมณ์ที่แปรปรวนไปแปรปรวนมาวันนี้อยากกินทุเรียนวันนี้อยากกินนู่นนี่นั่นไม่ใช่แบบนั้นแต่หมายถึงการทำงานของสมองทำงานผิดปกติคุ้มคลั่งเป็นโรคซึมเศร้าแบบนี้หมอทำแท้งได้ตรงนี้ครับจิตใจเนี่ยมีปัญหาเพราะอะไรกฎหมายออกปี2500แพทยสภาไปคุยกันแล้วออกเป็นข้อบังคับแพทยสภาไม่ใช่แค่ประกาศแต่ถึงขนาดเป็นข้อบังคับเมื่อปี48บอกว่าไอ้คำว่าจิตใจตรงเนี้ยหมอเอามาขยายแล้วบอกว่าถ้าทารกมีความผิดปกติแล้วความผิดปกตินั้นทำให้แม่เครียดแล้วหมอบอกว่าความเครียดนั้นเป็นอาการผิดปกติทางจิตอย่างรุนแรงทำแท้งได้ถูกไหมครับเราไล่ระดับแบบนี้นะคำตอบก็คือว่าหมอต้องพิสูจน์นะว่าการที่ลูกผิดปกติทารกในครรภ์ผิดปกติแม่จะเครียดอย่างรุนแรงแล้วนับว่าเป็นโรคอาการทางจิตจริงๆเป็นโรคซึมเศร้าจริงๆไม่ใช่ก่อความเครียดทั่วไปที่เป็นแล้วหายถ้าหมอพิสูจน์ไม่ได้ทำแท้งไม่ได้นะครับเรามีเคสที่กระทรวงสาธารณสุขปรึกษากับกฤษฎีกาเมื่อปี33อีกครั้งหนึ่งข้อบังคับแพทยสภาไม่ใช่กฎหมายเรามีกระทรวงสาธารณสุขปรึกษาแพทยสภาไอ้ตอนที่ปรึกษากฤษฎีกาว่าแม่เป็นเอกลูกจะเป็นเอกด้วยทำแท้งได้ไหมคำตอบก็คือทำแท้งไม่ได้ถามว่าทำไมเดี๋ยวลูกออกมาเดี๋ยวก็เป็นปัญหาสังคมนู่นนี่นั่นแบบที่เราคุยกันอยู่คำถามคือแม่เป็นเอกทำแท้งลูกแม่หายเป็นเอกไหมไม่แม่ก็ยังเป็นเอกเหมือนเดิมใช่ไหมการทำแท้งไม่รักษาอาการแม่ทำแท้งไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าลูกพิการอย่างรุนแรงในท้องทำแม่ถ้าทำแท้งแล้วแม่หายอาการเครียดหายจากโรคอันนี้ทำแท้งได้แต่ตรงนี้ต้องเป็นเรื่องที่หมอต้องพิสูจน์ให้ได้นะว่าความการที่ตั้งครรภ์แล้วลูกพิการทำให้แม่เครียดอย่างรุนแรงการพิสูจน์ตรงนี้ต้องระวังนะครับว่ามีหมอที่ประเมินนะว่าอย่างน้อย2คนนะครับประเมินอาการทางจิตว่ามีอาการทางจิตจริงหรือเปล่านี่คือกฎหมายกรอบกฎหมายปัจจุบันก่อนนี่คือกรอบกฎหมายปัจจุบันก่อนมีใครสงสัยตรงไหนมั้ยครับเพราะฉะนั้นเด็กอายุ17เผลอมีอะไรกับแฟนถุงยางแตกลืมใส่ถุงยางไม่กล้าปฏิเสธแฟนท้องขึ้นมาทำแท้งไม่ได้ทำแท้งไม่ได้เว้นแต่นู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะครับนั่นคือเหตุที่1 นะครับคือท้องการท้องนั้นเป็นอันตรายกับแม่2การท้องนั้นโปรเซสที่จะท้องมีการทำผิดกฎหมายเช่นแม่ถูกข่มขืนหรือแม่ไปมีอะไรกับผู้ชายตอนแม่อายุน้อยกว่า15เราไม่สนใจว่าตอนท้องคุณท้องตอนอายุครรภ์เท่าไหร่คุณทำแท้งอายุครรภ์เท่าไหร่คุณตัวคุณแม่คุณอายุเท่าไหร่เราไม่สนใจเราสนใจว่าตอนปฏิสนธิอ่ะตอนที่มีอะไรกับคุณพ่อแม่อายุเท่าไหร่ถ้าแม่อายุ14ปีกับ364วันแม่สามารถทำแท้งได้เสมอมีอะไรกับพ่อ14ปี364วันถึงแม้จะมาท้องทีหลังอสุจิเดินทางมาพบไข่ทีหลังอันนี้ก็ทำแท้งได้แต่ถ้าเกิดวันนี้อายุครบ15ปีเราอายุครบ15ปีออน1วันก่อนวันเกิดนะครับเพราะฉะนั้นหลังวันเกิดเราหมายว่าในวันเกิดเราไปมีอะไรกับแฟนฉลองวันเกิดฉลองเลยวันที่15มีอะไรกับแฟนเลยมีอะไรปุ๊บท้องทำแท้งไม่ได้ทำแท้งไม่ได้อีกกรณีนึงที่ทำแท้งได้คือมีคนกลางจัดหาผู้หญิงไปเพื่อสนองความใคร่เซ็กเวิร์คเกอร์ทั้งหลายที่มีในหน้ามีแม่เล้าไปมีอะไรกับลูกค้ามีอะไรกับผู้ชายท้องขึ้นมาทำแท้งได้ทำแท้งได้กฎหมายประหลาดมากนะครับกฎหมายประหลาดมากไม่ make sense ได้ใดทั้งสิ้นเลยนะครับ
ไปถามเสนีปาโมทอยู่แสงอุทัยพวกนี้นะครับแต่ตายไปแล้วนะครับสร้างภาระไว้ที่เรานะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราก็จะสร้างภาระให้ลูกหลานเราเหมือนกันนะครับไม่ต้องกลัวนะครับโอเคนี่คือกฎหมายปัจจุบันนี่คือกฎหมายปัจจุบันเอ๊ะแล้วเราจะทำอะไรได้บ้างนะครับเราทำอะไรได้เมื่อกี้ผมหยิบมือถือมาไม่ได้เอามากด Facebook นะครับพยายามจดประเด็นเมื่อกี้คุณชมพู่พูดดีมากไม่ต้องตัดสินใจแทนเราประโยคนี้มีความหมายทางกฎหมายแปลว่าออโตโนมีวันนี้เรามีท่านทูตจากกระทรวงต่างประเทศมาด้วยนะครับออโตโนมีออโตโนมีคืออะไรออโตโนมีคือการที่เราเป็นตัวเราคุณเลือกได้วันนี้คุณใส่แขนกุดคุณอยากใส่แขนยาคุณอยากไว้ผมสั้นคุณอยากไว้ผมยาวคุณอยากกินข้าวมันไก่คุณอยากกินข้าวผัดกะเพราออโตโนมีคือเราเป็นผู้เขียนบทละครชีวิตเราเองเราตัดสินใจในชีวิตเราเองนั่นเป็นที่มาของโลเวอร์ซัสเวดโลเวอร์ซัสเวดตัดสินเมื่อ1973ในสหรัฐอเมริกาบอกว่าผู้หญิงมีสิทธิ์ตัดสินใจในชีวิตตัวเอง right of privacy เพราะฉะนั้นผู้หญิงทำแท้งได้ทั้งประเทศสหรัฐอเมริกาเพียงแต่ว่ารัฐสามารถกำหนดเงื่อนไขต่างๆไม่ได้เป็นไปเพื่อปกป้องเด็กแต่เป็นไปเพื่อปกป้องสุขภาพของหญิงว่าทำแท้งตอน period ที่2 semester ที่2 semester ที่3จะอันตรายนู่นนี่นั่นเท่านั้นเองนะครับแต่พื้นฐานของสหรัฐคือ right of privacy แต่พื้นฐานของไทยคือศีลธรรมหลักความคิดทางศีลธรรมผมชอบฉากหนึ่งที่คุณแชนอนจริงๆคนที่เป็นคนจัดการชื่อแชนอนใช่ไหมครับแชนอนพูดกับลูกในห้องนอนว่าพรุ่งนี้ไม่รู้หรอกว่าชีวิตเจอฉันต้องเจออะไรบ้างฉันเจอยาเสพติดฉันเจอโรคเอดส์ฉันเจอนู่นนี่นั่นทำไมต้องเอาความคิดเอาความเชื่อของคุณมาตัดสินชีวิตผมมาตัดสินชีวิตเราในฐานะนักกฎหมายอาญาที่สนใจทฤษฎีกฎหมายนะครับไม่ได้สนใจแค่ตัวบทเราเชื่อว่ากฎหมายควรจะเข้าไปยุ่งกับชีวิตของคุณต่อเมื่อคุณทำร้ายหรือกระทำการที่กระทบสิทธิผู้อื่นตราบใดที่มันไม่ใช่แบบนั้นกฎหมายคุณจะ leave you alone คุณควรจะอยู่กับตัวคุณเองนะครับขอบคุณนะครับทีนี้ผมคิดว่ากฎหมายอย่างเดียวแก้ปัญหาไม่ได้หรอกนะครับผมคิดว่าปัญหาของเอพริลจัคสันไม่ใช่ตัวกฎหมายอย่างเดียวปัญหาเอพริลจัคสันคือการที่ไม่มีความรู้อะไรทั้งสิ้นเลยเธอจัดการชีวิตตัวเองไม่ได้เลยการที่มีลูก7คนแล้วก็ต้องมาแคมเปญหาเงินเพื่อซื้อรถขนาด7ที่นั่งคือเมสซี่นะครับคนที่ถ่ายทำสารคดีเนี้ยหลังจากสารคดีนี้จบเนี่ยต้องไปทำแคมเปญหาเงินก้อนหนึ่งประมาณ 300,000 กว่าบาทเพื่อให้แจ็คสันซื้อรถมารับลูกไปต่างๆเพราะแจ็คสันถูกไล่ออกจากที่ทำงานตลอดเวลาเขาต้องกลับมาดูแลลูกเลยต้องพาลูกไปทำงานด้วยแล้วขังลูกไว้ในรถประเด็นอะไรอย่างเงี้ยคือแจ็คสันไม่มีวิธีการคุมกำเนิดไม่มีวิธีจัดการชีวิตตัวเองสิ่งที่รัฐควรจะทำมากกว่ากฎหมายก็คือทำเรื่องการให้ความการศึกษาเรื่องเพศศึกษานะครับทีนี้ผมเห็นแย้งกับคุณหมอเล็กน้อยนะครับทีนี้แหละอันนี้แหละเราต้องมาคุยกันนะครับผมเนี่ยผมเข้าใจจุดยืนคุณหมอเพราะคุณหมอเป็นหมอนะครับคุณหมอทำคำสาบานฮิปโปเครติสไว้นู่นนี่นั่นนะครับแต่ผมไม่ใช่ไงผมไม่ได้โปรชอยผมไม่ได้โปรชอยเลยผมว่าโปรชอยเป็นคำพูดที่ไม่ดีเลยโปรชอยแปลว่าอะไรแปลว่าฉันมีสิทธิ์เลือกชีวิตฉันมากกว่าชีวิตของลูกถ้าคุณใช้อาร์กิวเมนต์แบบนี้ไปเถียงกับพวกมอรัลริสพวกศีลธรรมจ๋าในเมืองไทยทั้งชีวิตนี้คุณไม่มีวันชนะสงครามนี้หรอกนะเพราะอะไรเพราะเขามองว่าชีวิตเด็กอ่ะมันคือมนุษย์มันเท่ากับชีวิตแม่แล้วแม่ต้องปกป้องเด็กแม่ต้องเสียสละเพื่อเด็กถ้าคุณจะเลือกช้อยส์ว่าของคุณสำคัญกว่าเด็กไม่มีวันชนะหรอกครับสิ่งที่ผมคิดว่าแม่กับเด็กจริงๆแล้วเขาคือชีวิตเท่ากันมันคือไลฟ์กับไลฟ์นี่แหละแต่อะไรสำคัญกว่าอะไรสำคัญกว่าถ้าไปหันไปถามนักกฎหมายราชทัณฑ์ตรงนั้นหรืออาจารย์ที่รามตรงนั้นนะครับก็อาจจะบอกว่าชีวิตเด็กสำคัญน้อยกว่าข้อกฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา15บอกว่าคนเราจะเป็นมนุษย์เมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกบา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 นักกฎหมายติดอยู่ในกรอบแต่ผมก็คิดว่าไม่ใช่ชีวิตเด็กสำคัญน้อยกว่าชีวิตแม่ผมไม่ได้บอกว่าเด็กไม่ใช่ชีวิตนะครับผมคิดว่าเราต้องยอมรับก่อนว่าเด็กเป็นชีวิตแต่ชีวิตเด็กสำคัญน้อยกว่าชีวิตแม่เพราะเด็ก
พึ่งพาแม่ในการอยู่รอดถ้าแม่ตายเด็กตายเด็กไม่อินดิพีเดนเด็กกำลังดูดทรัพยากรจากแม่โดยที่แม่ไม่ได้ยินยอมเด็กกำลังดูดอาหารดูดแคลเซียมดูดทุกอย่างแล้วปล่อยฮอร์โมนออกมาซึ่งอาจจะตรงข้ามกับแม่หรือไม่ตรงข้ามกับแม่ก็ได้ในแง่นี้แม่ซึ่งเป็นเจ้าของร่างกายจึงมีสิทธิ์เสมอที่จะตัดสินใจตัดปรสิตที่กำลังดูดผมใช้คำนี้อาจจะดูฟังดูรุนแรงแต่เด็กคือพาราไซต์เมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวโฮสต์ไม่ต้องการมันคือพาราไซต์แล้วก็ต้องการเอามันออกไปเพราะฉะนั้นในแง่นี้จริงๆเขาเป็นชีวิตแต่เขาอยู่ใต้แม่ผมคิดว่าอาร์กิวเมนต์หลักของผมก็คือแม่สามารถทำแท้งได้เสมอไม่เฉพาะ3เดือนแรกแต่แม่สามารถทำแท้งได้ตลอดตราบใดที่เด็กยังต้องพึ่งพาแม่ยังอยู่ในมดลูกแม่ทำได้เสมอแต่ถ้ามาใช้คำพูดแบบดร.วิลลี่ในหนังบอกว่าเนี่ยนะตาลีบันไปฆ่าเด็กปากีสถานมันก็เหมือนกับการที่เราทำให้ไม่อนุญาตทำแท้งทำให้เด็กผู้หญิงคนนั้นไม่ได้เรียนไม่ได้ทำงานเสียโอกาสในชีวิตผมถามว่าถ้าลูกคลอดออกมาแล้วลูกพิการน่ะคุณฆ่าลูกได้ไหมคุณฆ่าไม่ได้เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องการมีลูกแล้วสร้างภาระสำหรับผมนะครับอาจจะผิดก็ได้แต่สำหรับผมเชื่อว่าเพราะลูกพึ่งพาแม่และแม่ในฐานะเป็นเจ้าของร่างสามารถอีเจ็ดลูกออกได้เสมอตลอด9เดือนแต่ถ้าลูกออกมานอกร่างกายแม่แล้วแม่ไม่สามารถทำอะไรลูกได้แล้วและนั่นสอดคล้องกับสิ่งที่มันเป็นมากกว่าขอบคุณมากครับโอเคอาจารย์วรรณกรจบด้วยตัวข้อโต้แย้งหลักว่าทำไมถึงต้องฟังเสียงผู้หญิงนะคะซึ่งไอ้ข้อโต้แย้งเหล่านี้มีคนทั้งศึกษาทั้งเขียนไว้เยอะแยะอยู่แล้วนะคะน่าสนใจมากเราจะขอเปิดเวทีค่ะเราคงจะมีเวลาเหลืออีกไม่นานนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะเป็นหนังฉายต่อเชิญค่ะคำถามสัก 2-3 คำถามค่ะเรียนเชิญเลยค่ะคือตัวละครบาร์บาร่าพูดว่าการทำแท้งยังไม่ใช่การแก้ปัญหาแล้วก็การคุมกำเนิดก็ยังไม่ใช่การแก้ปัญหาอีกแล้วเธอก็ไปพูดในแง่ของศีลธรรมค่ะวิธีการควบคุมค่ะควบคุมเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ด้วยค่ะก็อยากพูดประเด็นนี้ของประเด็นศีลธรรมในการแต่ประเด็นของดิฉันก็คือเรื่องของการคุมกำเนิดซึ่งสำหรับตัวดิฉันเนี่ยมองว่าจริงๆเรื่องของการคุมกำเนิดเป็นการแก้ปัญหาที่น่าจะเวิร์กที่สุดนะคะก็คือเรื่องของการให้ความรู้ทางเพศศึกษาแล้วก็รู้จักการคุมกำเนิดอย่างเช่นตัวละครไม่ใช่ตัวละครแต่ก็คือเอพิลแจ็คสันเนี่ยที่เธอมีปัญหานะมากมายเป็นที่ท่านวิทยากรได้เอ่ยอ้างก็คือถ้าไม่รู้จักจัดการชีวิตตัวเองก็คือเธอไม่มีความรู้เรื่องเพศศึกษาแล้วก็ไม่มีความรู้เรื่องของการคุมกำเนิดดิฉันก็เลยอยากจะถามประเด็นนี้ค่ะว่ามีความคิดเห็นว่ายังไงไม่นานวันนี้ก็มีประเด็นเรื่องเซ็กซ์ทอยใช่ไหมคะในที่พูดถึงการในสังคมหรือว่าประเด็นเรื่องการค้าประเวณีก็เหมือนกันค่ะซึ่งจริงแล้วมันก็เป็นคือตัวเองมองว่ามันเป็นประเด็นที่ค่อนข้างจะมีรากเหง้าค่ะมีต้นตอคล้ายๆกันก็คือมีเรื่องศีลธรรมมีเรื่องการผิดบาปเนาะเราประเทศไทยเป็นเมืองพูดหรืออะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นเรื่องของสิทธิในเนื้อตัวร่างกายของผู้หญิงด้วยนะคะซึ่งที่ท่านวิทยากรพูดตะกี้ก็ตรงใจมากเลยที่บอกว่ามันไม่ได้เชื่อมโยงกับเรื่องสิทธิของผู้หญิงในการที่จะตัดสินเลยนะคะทีนี้ตัวเองก็ทำงานภาครัฐเหมือนกันนะคะคือทราบว่ามีพ.ร.บ.ป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นใช่ไหมคะพอเราตัวนี้เท่าที่เตรียมเข้าใจนะคะก็เหมือนกับว่ามีความก้าวหน้าอะไรบางอย่างที่เขียนอยู่ในกฎหมายอยู่ค่ะทีนี้ค่ะในเชิงนโยบายหรือการนำไปใช้พรบตรงนี้จะช่วยในเรื่องนี้ได้ไหมคะพรบจะช่วยได้ไหมคะใช่ค่ะมีประเด็นหนึ่งครับที่ผมไม่เห็นในหนังเรื่องนี้เลยคือผู้ชายมันหายไปเลยไอ้ตัวนี้หายไปเลยคือการตั้งครรภ์มันเกิดขึ้นได้เพราะพี่สะพานชายผู้หญิงรู้สึกว่าแต่ทั้งหมดเนี่ยการตัดสินใจชอบเนี่ยผู้หญิงทั้งหมดค่ะทำไมผู้ชายหายไปไหนครับค่ะโอเคพอท่านจะแก้กฎหมายแก้นโยบายเนี่ยผู้ชายจะเข้าไปมีส่วนรับผิดชอบต่อการตั้งครรภ์ยังไงบ้างหรือไม่เพราะว่าสำคัญนะครับเมื่อกี้ท่านจันทร์รณกรก็พูดไปแล้วนะครับว่าฐานคิดส่วนตัวเนี่ยว่าควรจะทำให้การทำแท้งมาถึงเสรีขึ้นยังไงแต่ว่าจะทานทั้ง3ท่านหรือว่าคนในที่นี้ด้วยครับว่าควรจะเอาฐานคิดไหนเป็นฐานคิดหลักเป็นสิทธิในเนื้อตัวร่างกายหรือว่าสิทธิในการโอเคมีก
การตัดสินใจส่วนตัวหรือว่าประโยชน์โดยรวมของสังคมเลยโอเคต้องทำโพลมั้งคะเชิญขอเป็นคนสุดท้ายนะคะเชิญค่ะขอถามเรื่องกฎหมายเร็วๆสักครู่กับเมื่อกี้ที่บอกว่าถ้าเซ็กซ์วอร์เกอร์ตั้งครรภ์เนี่ยสามารถแท้งได้ในกฎหมายไทยมันยังผิดกฎหมายอยู่ไหมคะ prostitution ผิดกฎหมายป่ะ so prostitute เป็นเซ็กซ์วอร์เกอร์ผิดกฎหมายแต่กฎหมายปกป้องให้คุณโอเคหมดแล้วนะคะคราวนี้ที่ฉันคิดว่าแต่ละท่านไม่จำเป็นต้องตอบทุกคำถามนะคะแต่ที่ฉันคิดว่าบางคำถามเนี่ยน่าจะให้คนบางคนตอบนะคะพรบ.ช่องวัยรุ่นเนี่ยจะขอให้คุณหมอบุญยฤทธิ์ตอบบวกในเรื่อง birth control นะคะ male involvement ผู้ชายหายหัวไปไหนเนี่ยคะขอให้คุณชมพู่ตอบนะคะนะคะแล้วก็เรื่องกฎหมายเนี่ยขอให้ทางแล้วเซ็กวอร์เกอร์นี่ขอให้ทางอาจารย์นนท์กรตอบแล้วไอ้เรื่องจุดยืนเนี่ยน้องจุดยืนไม่ต้องทำโพลทัศนะอ๋อแต่ละคนช่วยบอกถ้าอยากบอกนะคะไอ้เรื่องจุดยืนอะไรพวกนี้บางคนก็อยากพูดบางคนก็ไม่อยากพูดใช้ฐานในการสนับสนุนโอเคโอเคค่ะงั้นเชิญอาจารย์คุณหมอก่อนนะคะแล้วมาไปคุณชมพู่แล้วมาเป็นอาจารย์รณกรนะคะแล้วเราก็จะปิดเลยนะคะเพราะเรื่องของเรื่องท่านก็จะรีบไปด้วยเชิญขอบคุณอาจารย์เขาก็ใจวันนี้แต่ว่าก่อนตอบเรื่องพรบขอตอบเรื่องผู้ชายนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะอยากตอบในหนังผู้ชายหายไปเพราะว่าชีวิตจริงมันก็หายไปเหมือนกันคืออาจจะไม่มีส่วนช่วยอะไรแต่ว่าความเป็นจริงมันก็เป็นอย่างนี้นะครับแต่ทีนี้กลับมาเรื่องนโยบายคิดว่าเป็นคำถามที่ดีมากเกี่ยวกับแนวคิดของคุณบาบาร่าครับลองนึกสภาพเมืองไทยเราเมื่อก่อนนะครับท้องขึ้นมาจะทำแท้งไม่ให้ทำเด็กเข้าวัยรุ่นสอนเพศศึกษาไม่ให้สอนกลัวว่าจะชี้โพงให้กระรอกเด็กจะไปซื้อสุมยาจะไปฝังยาคุมก็โดนมองเหยียดหยามเหยียดว่าลิตินี่คิดจะไปมีผัวไปมีเพศสัมพันธ์อีกแล้วใช่ไหมถึงมาคุมกำเนิดเนี่ยเซ็กทอยเอามาเพื่อบำบัดความต้องการที่เกิดขึ้นไม่ให้ขายผิดกฎหมายไวอากาขายดิบขายดีนะครับถูกกฎหมายด้วยอันเนี้ยถามว่าเอ๊ะไอ้คุมกำเนิดการให้ความรู้นี่มันไม่ใช่การแก้ปัญหาไม่ใช่หรอกไอ้ที่คุณบาบาร่าว่ามาทั้งหมดเนี่ยคือตัวที่ก่อให้เกิดปัญหาเนี่ยครับหลักการของพรบ.เนี่ยถ้าให้เข้าใจง่ายๆคือเราคิดตรงข้ามกับคุณบาบาร่าทุกอย่างคือเราคิดว่าปัญหาพวกนี้จะแก้ได้เนี่ย1ทุกคนต้องสามารถ access ทางด้านความรู้ทั้งบริการรวมทั้งสิทธิ์ในการตัดสินใจทั้งหมดมันต้องทำได้อย่างนี้ปัญหาถึงจะลดแต่ถามว่ามีพรบ.แล้วเนี่ยมันเป็นพรบ.วิเศษที่ปัญหามันจะหมดไปหรือเปล่าผมตอบได้เลยว่าปัญหาหมดแน่ถ้าทำได้ตามที่พรบ.เขียนนะครับแต่ว่าจะทำได้ตามที่พรบ.เขียนหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องไปว่ากันที่การ implement กฎหมายซึ่งมันก็ไม่ใช่ง่ายได้ขนาดว่าเราประกาศกฎหมายปุ๊บทุกอย่างจะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีมันก็ยังมีกระบวนการที่จะต้องขับเคลื่อนกฎหมายให้เกิดผลในทางปฏิบัติตามเจตนารมณ์ที่เราเขียนไว้ในกฎหมายอีกทีนึงก็ในภาพรวมทั้งที่เราพูดมาวันนี้เนี่ยทั้งโครงการ1663 ISA อะไรที่ว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะพยายามทำให้เกิดผลตามที่เขียนไว้ในกฎหมายนะครับคุณหมอมีจุดยืนยังไงในเรื่องนี้คุณหมอถ้าคุณหมอไม่อยากตอบไม่เป็นไรจุดยืนเกี่ยวกับเรื่องใช่ก็คือสมมติถ้าในการแทงมันเป็นประโยชน์เสรีมากขึ้นเนี่ยคือมันมาบนฐานบนฐานว่าควรมีสิทธิตัดสินใจในชีวิตตัวเองมีบนฐานว่ามันจะดีต่อสังคมโดยรวมหรือว่าควรจะมีฐานไหนที่มันเป็นฐานหลักนี่ครับแต่ดิฉันคิดว่าเวลาใช้คำว่าอะไรว่าเสรีต้องระวังนิดนึงเพราะคนจะเข้าใจผิดนะครับเพราะที่ฉันสู้เรื่องนี้มาตลอดชีวิตเชิญครับคือถ้าถามผมครับเนื่องจากผมไม่ใช่นักกฎหมายแต่ว่าในความเห็นผมเนี่ยการเลสติกการเข้าถึงบริการไม่ว่าจะทางกฎหมายหรือทางอะไรก็ตามแต่ไม่มีประโยชน์อะไรใดๆทั้งสิ้นครับเราลองนึกดูก็ได้ครับสมมติเราจำกัดด้วยกฎหมายหมอไม่ยอมทำไม่มีอะไรเลยเนี่ยในประเทศเราใครได้ประโยชน์ครับผู้หญิงที่ไม่คิดจะทำแท้งก็ไม่มีผลอะไรอยู่แล้วเพราะไม่คิดจะทำแท้งผู้หญิงที่คิดจะทำก็เข้าถึงลำบากต้องไปซื้อยาทางอินเทอร์เน็ตต้องไปทำคลินิกเถื่อนหมอที่ไม่คิดจะทำก็ไม่มีผลอะไรเพราะกฎหมายให้ทำก็ไม่ทำอยู่ดีหมอที่คิดจะทำอันนี้ชีวิตลำบากเพราะว่าหมอก็กลัวติดคุกนะครับเราก็เห็นจากในหนังว่าเกิดกฎหมายมันผ่านจริงๆหมอก็ต้องปิดคลินิกเหมือนกันนะครับ
ประเทศได้อะไรครับแทนที่เราจะจ่ายยายุติกรรมตั้งครรภ์เซตละ500บาทเราก็ต้องไปจ่ายค่ารักษาคอมพลิเคชันเคสละหลายหมื่นบางทีก็มีตายกันปีนึง 20-30 คนที่ไม่รู้อีกเท่าไหร่ไอ้ที่ได้ประโยชน์จริงๆเนี่ยมีอยู่กลุ่มเดียวครับพวกขายยากับพวกคลินิกทำแท้งเถื่อนครับที่จะได้ประโยชน์จากการที่เราไปจำกัดการเข้าถึงบริการไม่ว่าจะทางใดๆก็ตามครับผู้ชายหายไปไหนครับเอาสั้นๆนะครับผู้ชายซื้อไวอาก้าฮะไวอาก้านี่ถูกกฎหมายใช่ไหมฮะในประเทศไทยซื้อได้แต่ว่าปลอดภัยน้อยกว่าการใช้ยาทำแท้งอายุครรภ์ต่ำกว่า90วันไวอาก้าเนี่ยอันตรายกว่าแต่ถูกกฎหมายในประเทศไทยนะแต่จริงๆแล้วยาเมทาบอลเนี่ยตอนนี้ถูกกฎหมายนะคะเพราะว่าขอบคุณทางกระทรวงสาธารณสุขที่เป็นผู้ผลักดันให้เกิดการขึ้นทะเบียนนะคะจดทะเบียนอย.ได้2ปีนะคะอาจารย์แต่ว่ายังขายโอเวอร์เคาน์เตอร์ไม่ได้นะคะเพราะว่ายังอยู่ในบัญชีควบคุมนะคะดิฉันจะเร่งนะคะใครนานดิฉันเร่งนะคะอย่านานเพราะดิฉันต้องรีบไปเจอเลยครับพี่เดียวครับจากพอดีพี่ชมพู่พูดประเด็นนี้ขึ้นมาคือวันนี้พอดีมีดร.วรรณภามาด้วยนะครับก็คือต้องขออนุญาตให้โชว์ตัวนิดหนึ่งครับบอกได้เลยว่าถ้าไม่มีทางคอนเซ็ปต์ฟาวเดชั่นกับทางอาจารย์วรรณภาคนนี้ก็ต้านเราจะไม่มีทางมียาได้กับบอลไทยนะครับโอเคค่ะคอนเซ็ปต์ฟาวเดชั่นก็ทำงานแล้วก็ภายใต้ความร่วมมือกับทางองค์การอนามัยโลกด้วยนะคะอ่ะต่อผู้ชายหายไปไหนนะคะที่เขาโทรมาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงนะคะแล้วก็ผู้ชายมักจะหายไปจริงๆนะคะในกรณีที่ผู้ชายโทรมามักจะโทรมาด้วยท่าทีแบบว่าผู้ชายเป็นคนจัดการทุกสิ่งเนี่ยนะผมขอโทษนะคะผมปล่อยนายไปผมก็เลยให้แฟนซื้อยาคุมฉุกเฉินมาใช้พอมันใช้ไปแล้วมันก็ยังไม่มาผมก็เลยให้มันไปซื้อ อะไรนะคะเครื่องตรวจมาใช้แล้วตอนนี้มันขึ้น2ขีดแล้วผมก็เลยโทรมาถามว่าทำยังไง คือในเซนนั้นนี่คือฟังจากผู้ชายก็ส่วนใหญ่จะประมาณอย่างนี้คือความรู้สึกของเราที่ผู้ชายเป็นคนที่จัดการทุกสิ่งอย่างควบคุมทุกสิ่งอย่างแล้วก็อีกกรณีนึงที่มันจริงๆแล้วมันจะคล้ายๆกันก็คือว่าเราก็มักจะบอกว่าขอคุยกับน้องผู้หญิงได้ไหมเขาก็จะบอกว่าผู้หญิงไม่อยากคุยด้วยบ่อยๆนะจะบอกผู้หญิงไม่อยากคุยด้วยแล้วก็ผู้หญิงรู้สึกว่าเป็นทั้งเป็นหน้าที่แล้วก็ผู้หญิงรู้สึกว่าอยากจะให้ผู้ชายเป็นคนจัดการให้นะคะก็รู้สึกว่าการที่เราจริงๆสาเหตุลึกๆของเรื่องของการท้องไม่ท้องเนี่ยทั้งที่ว่าอุปกรณ์เทคโนโลยีในการคุมกำเนิดมันมีมากมายเนี่ยมันเป็นวิธีคิดเรื่องที่เราไม่ได้ส่งเสริมให้ผู้หญิงนั้นรู้สึกมีอิสระเสรีดังนั้นเราต้องควบคุมตัวเราเองได้ไม่ใช่ควบคุมมันต้องการทางเพศหรือในหนังนะฮะควบคุมชีวิตของเราได้เราก็ทำให้ผู้ชายเนี่ยรู้สึกว่าโอเคตัวเองก็ควบคุมในชีวิตของตัวเองและรับผิดชอบตัวเองไม่ใช่ผู้ชายต้องมาดูแลผู้หญิงแล้วผู้หญิงต้องอยู่ภายใต้ผู้ชายคือประเด็นผู้ชายหายไปมันประเด็นเกี่ยวเรื่องเพศภาวะเพศสภาพการเลี้ยงดูเรื่องเพศศึกษามันเกี่ยวกันหลายอย่างนะฮะถ้าเราสังคมไทยยังเลี้ยงดูผู้ชายไทยแบบนี้อยู่กันทุกวันนี้ค่ะผู้ชายมันจะหายหัวไปอยู่อย่างนี้นะคะเชิญอาจารย์มณพรร้อนเผาผ่านนะครับยังอยู่นะครับยังโผล่หัวอยู่นะครับผมไม่แน่ใจว่าตอบคำถามนี้ก่อนนะครับเซ็กเวอร์เกอร์ในประเทศไทยถูกกฎหมายไม่ผิดกฎหมายโอเคพูดใหม่ไม่ผิดกฎหมายอาจจะไม่ถูกต้องตามศีลธรรมอันดีของประชาชนเพราะยังไงว่าถ้าเกิดซื้อบริการทางเพศแล้วใช้บริการเสร็จแล้วไม่จ่ายเงินไปขึ้นศาลขอบังคับชำระหนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นหนี้ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยแต่ถามว่าเอ๊ะแล้วไปขึ้นศาลไปหาตำรวจบอกว่าเนี่ยเพิ่งไปมีอะไรกันมาซื้อบริการทางเพศมาทั้งคู่เลยอะไรเงี้ยผิดไหมไม่ผิดนะครับผิด2กรณีเท่านั้นสำหรับคนขายห้ามลบแล้วตามถนนในที่สาธารณะแบบสนามหลวงไม่เคยเดินกันนะครับไม่รู้มีหรือเปล่าแต่เข้าใจว่าไม่มีนะครับอย่างเงี้ยไม่ได้แต่ถ้าเกิดคนซื้อห้ามซื้อคนอายุต่ำกว่า18ปีถ้าอายุเกิน18ปีซื้อได้นะครับอันนี้คือคนซื้อคนขายทีนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนกลางหรือซ่องนะครับมีแม่เล้ามีแมงดาขึ้นมาคนพวกนี้ที่มาเกี่ยวข้องผิดหมดเลยกฎหมายไม่เอาผิด2คนคือคนซื้อและคนขายเพราะฉันอยากขายถูกกฎหมายขายตรงนะครับขายตรงเลยไม่ผิดกฎหมายโอเค direct sale ค่ะ direct sale แต่ข้อดีของการขายผ่านในหน้าคือในหน้าจะถือว่ามีความผิดฐานเป็นคนกลางจัดหาเพื่อสนองความใคร่เป็นแบบนี้ปุ๊บถ้าไปสนองความใคร่แล้วท้องคนที่ท้องทำแท้งได้ครับ
กฎหมายอนุญาตทำแท้งเฉพาะกรณีขายแบบผ่านคนกลางเพราะฉะนั้นถ้าไดเรกเซลไม่ผิดกฎหมายแต่ท้องทำแท้งไม่ได้ถ้าขายผ่านในหน้าคนในหน้าผิดกฎหมายแต่คนท้องทำแท้งได้เลือกเอาเองนะครับคิดว่าตอบคำถามเมื่อกี้นะครับมีคำถามอื่นที่ยังไม่ได้ตอบอีกไหมครับคงจะจบแล้วนะคะถ้าไม่มีใครรู้สึกว่าอึดอัดไม่ได้ถามอะไรคำถามคงค้างอยู่ในใจนี้นะคะที่ฉันคิดว่าเวทีวันนี้เนี่ยก็ใช้เวลามาพอสมควรแล้วก็คงจะได้ขยายความเข้าใจในประเด็นเหล่านี้แต่ประเด็นเหล่านี้คงจะต้องถกเถียงกันต่อไปนะคะเพราะว่า อย่างประเด็นที่ฉันได้คุ้นพบวันนี้นะคะอาจารย์รณบอลบุญมีเนี่ยดิฉันประทับใจมากและจะขอคบหากันต่อไปนะคะอย่างใกล้ชิดนะคะคือคงจะต้องเจอกันอีกหลายเวทีคืออยากจะต้องเชิญอาจารย์ไปคุยให้กับภาคีที่ทำงานที่เกี่ยวข้องให้เห็นมุมที่มันชัดเจนในทางกฎหมายมากขึ้นนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณอาจารย์รณกรคุณชมพู่นะคะคุณหมอบุญยฤทธิ์แล้วก็ผู้จัดนะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านทั้งหลายที่ยังอยู่จนถึงขนาดนี้ค่ะขอบพระคุณมากแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ